you so much คุณโบ๊ครับที่รับความภายจะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่จะเขินแล้วพูดไม่ออกค่ะ so actually first of all a very welcome to our distinguished guests and the friends of media thank you so much for coming today we're here with our very very colorful cars and I have to thank first to คุณสยามเศรษฐบุตรwho is the president of the Mercedes-Benz Classic Car Associationwho has helped us arrange this exquisite exhibition. We did it back in 2017, July, almost 3 years ago. At that time, it was more of a formal affair. But today, we're in a colorful scene here, and I want to thank the collectors first. We have Kun Sawa Hong Ruren. Yes, beautiful class, six class here.Yes, and Kun Decha Sebe. And of course we have Kun Seyam, sit up with precious cars here. Including my boss, Kun Yuda Chai Jaranajin, who I'm very sorry that he cannot be here tonight. But I want to thank all of you for lending your precious toys for us to view. And I want to quote Kun Sawang, like he told me today. He said, life should be colorful.Should be fun. You have to enjoy your life. So I would like all of us to learn from Kun Sawa to enjoy our lives. And please come to River City because here we are all passionate about collectibles, be it art or antiques or of course classic cars. So I welcome you and I hope to see you all again very soon. Thank you, Kun Sawa, for doing this. Thank you. Thank you. Thank you for being here.กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า River City Bangkok นะครับที่เป็นแม่งานนะฮะที่มากล่าววัตถุประสงค์ในคิวคาร์ดเอาละครับต้องบอกว่าในภาพรวมของ River City Bangkok นะครับที่เป็นแม่งานในการจัดงานในนี้แต่ต้องบอกว่าก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะฮะต้องขึ้นมากล่าวตรงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสยามเศรษฐบุตรนะครับที่เป็น President of Mercedes-Benz Club ประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสยามเศรษฐบุตรครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะฮะว่าเพื่อนๆที่มาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมเองก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนรักรถคลาสสิกละกันนะครับก็อาจจะมีตำแหน่งเล็กๆก็คือเป็นประธานชมรม Mercedes-Benz Club ประเทศไทยนะครับวันนี้เองนะครับก็หลายท่านคงเห็นรถสวยๆนะคุณโบ๊ทครับนะครับ Colorful Carนะครับสีนะครับคัดมาโดยเฉพาะว่าเป็นสีที่แสบสันนะครับเห็นแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากเลยครับพี่นะครับจริงๆแล้วเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราจัดร่วมกับ River City นะครับครับแล้วก็ทุกครั้งที่ลงมานะครับก็ทาง River City ก็ดูแลรถพวกเราอย่างดีนะครับร่วมกับทางแม็กควายนะครับคุณเหมยนะครับอย่างนี้นะครับขอบคุณคุณเหมยเลยครับขอบคุณแม็กควายด้วยนะครับแม็กควายประเทศไทยนะครับครับคุณชาสีดูแลรถตั้งแต่เช้านะครับมาเช็ดรถให้พวกเราขัดสีตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับเครื่องลงเครื่องแก้วให้เรียบร้อยนะครับครับผมจริงๆแล้ววันนี้เองนะครับก็รอรถมาโชว์เนี่ยนะครับก็อยากจะให้คนที่สนใจนะครับว่าเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับหรือประชาชนชาวไทยได้มาชื่นชมรถสวยๆในประเทศไทยนะครับรวมทั้งสถานที่นี้นะครับก็มีชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวนะครับหรือมาขึ้นเรือนะครับก็ได้เดินดูกันนะครับเป็นเวลานะครับถึง3อาทิตย์ด้วยกันถึงวันที่8มีนานะครับก็ทุกคันก็จะมีชื่อรถนะครับมีปีรถนะครับแล้วก็เราจะเน้นส่วนใหญ่รถเติบโตด้วยนะครับครับก็อยากให้พวกเรานะครับชื่นชมรถให้เต็มที่นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เพื่อนๆที่มาในวันนี้แล้วก็คนที่มาชมรถนะฮะผมเองเนี่ยได้ทำหนังสือเล่มนึงนะครับวันนี้เรามารถนะครับไม่มาทำบุญด้วยนะครับขออนุญาตนะครับที่นำหนังสือนิดนึงนะครับเป็นหนังสือ Thailand Ultimate Classic Car นะครับหนังสือเล่มนี้ผมทำมาผลิตมาเป็นเวลา10ปีนะครับเหลือไม่กี่เล่มนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือตำนานนะฮะรถคลาสสิกในเมืองไทยเป็น Thailand Ultimate Classic Car ครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบในรถโบราณรถคลาสสิกนะครับครับสำหรับใครที่ต้องบอกว่าก็หน้าปกอย่างที่ผมบอกว่านี่คือตำนานต้องบอกว่าเจ้าตลาดทองในเมืองไทยครับผ
รถของพระองค์เจ้าพีระนะครับผมเจ้าดาราทองนั่นเป็นนาปกนะครับก็คือรถฟอร์มิรุสนั่นเองนะครับผมนะฮะรถ RA ฟอร์มิรุสนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์แทนคุณเสียงเศรษฐบุตรนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเราจะจำหน่ายในราคา999บาทรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้กับน้องๆนะครับที่ด้อยโอกาสนะครับไปซื้อรถวีลแชร์นะครับให้กับน้องๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องทุกขภาพนะครับเพราะนั้นเงิน999บาทเนี่ยเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการทำบุญล้วนๆเลยนะครับหนังสือเล่มนี้พี่ใหม่มอบให้กับเป็นการสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนะครับ999บาทเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเดี๋ยวจะมีน้องๆนะครับถือกล่องให้นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะหยอดลงไปได้เลยนะครับเอาแบงค์พันของท่านนั้นเนี่ยท่านก็จะรับหนังสือไปหนึ่งเล่มนะครับนะฮะแล้วก็เงินทั้งหมดนี้ซื้อรถวีลแชร์ให้กับน้องๆที่เขาต้องการรถเพื่อไปใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมต่อไปนะครับใช่ครับคุณโบ๊ทจะเสริมคุณโบ๊ทนิดหนึ่งนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับหลายคนอาจจะมีแล้วนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับหย่อนท่านอยากจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นครับถ้าท่านไม่เอาหนังสือท่านอยากจะทำบุญแล้วแต่จิตศรัทธาท่านนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ได้ในที่นี้นะครับท่านอยากจะทำบุญเพิ่มเติมแล้วแต่ท่านเลยนะครับเราไม่ได้บังคับนะครับท่านไม่อยากเอาหนังสือก็แล้วแต่ท่านท่านจะทำบุญก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับเราไม่ได้ขัดเรื่องของการทำบุญการทำบุญนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับแล้วแต่กำลังศรัทธาของท่านนะครับผมนะฮะก็เป็นการร่วมกันทำบุญกับคุณสยามเศรษฐบุตรนะครับเพื่อไปมอบโอกาสให้กับน้องๆ นะครับที่จะมีรถวีลแชร์ในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับคุณบัวที่อธิบายดีมากเลยนะครับขอนะครับเรียนเชิญทุกคนร่วมกันครับครับผมโอเคนะครับพี่ใหม่ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสยามเศรษฐบุตรด้วยครับพี่ใหม่อย่าเพิ่งลงไปไหนนะพี่เพราะเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันต่อไปซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่านอกจากคุณสยามเศรษฐบุตรแล้วนะฮะต้องบอกว่าจริงๆยังมีหลายๆท่านที่จะขึ้นมาร่วมกันเสวนาในเรื่องของรถคลาสสิกในเมืองไทยต้องบอกว่ารถที่มาโชว์ในนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอลเลกชันของหลายๆท่านต้องบอกว่าหนึ่งในนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีท่านหนึ่งที่บอกว่าหลายๆคนนั้นอยากดูรถของท่านเป็นอย่างมากเราวันนี้ท่านได้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนนะฮะวันนี้ขออนุญาตนำรถท่านมาแล้วถ้าไม่เชิญท่านมาเนี่ยจะหาว่าเราขาดอะไรไปไม่ได้เลยถ้าพูดถึงถ้าเรานำรถคลาสสิกมาถ้าได้เอ่ยถึงนามท่านผู้นี้เนี่ยบอกว่าเราขาดที่อย่างในวงการไปขออนุญาตขอเสียงปรบมือนะขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณสวัสดิ์ขอรุ่งเรืองนะครับประธานที่ปรึกษาครับและกรรมการผู้ก่อตั้งครับบริษัทเหมราพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนครับครับปกติอยู่ข้างล่างผมต้องเรียกอาสวัสดิ์นะครับแต่ว่าอยู่บนเวทีผมต้องเรียกว่าพี่สวัสดิ์นะครับนะครับเชิญครับไหนครับเชิญครับนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับคุณเดชาเชิญครับคุณเดชาครับจากเด็กสตาร์ลี่นะฮะท่านเราเป็นคาแรคเตอร์ที่สะสมรถอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณเดชาครับร้านอยู่ชั้น4ข้างบนนะเด็กแกลเลอรี่อยู่ชั้น4ครับขายของปัจจุบันครับอายุร้อยกว่าปีก็บอกว่าของแรกอายุของโบราณก็ร้อยกว่าจะเป็นพันปีร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับเชิญครับเดชาครับเชิญครับและอีกท่านหนึ่งฮะต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์อีกท่านหนึ่งท่านนี้เป็นทั้งนักร้องด้วยนักแสดงด้วยนะฮะเป็นนักร้องดังขออนุญาตเรียนเชิญคุณวสุแสงสิงแก้วครับหรือว่าคุณชิปร้อนเองครับขออนุญาตขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณชิปครับเชิญครับโอเคนะครับก็จะดูในที่การปกติเราพูดคุยกันถึงเรื่องรถคลาสสิกกันแบบธรรมดาสบายๆนะฮะพี่ขอเป็นกันเองนิดหนึ่งนะฮะสบายๆพี่คุยกันสบายๆเอามาพูดถึงรถคลาสสิกผมเรียกอาหรือเรียกพี่เนี่ยพี่ฮะเรียกพี่นะครับบนเวทีต่อหน้าสื่อมวลชนต้องเรียกพี่นะฮะพี่สวัสดิ์ครับจุดเริ่มต้นถามถึงเรื่องของการสะสมรถคลาสสิกครับพี่สวัสดิ์ครับเริ่มต้นมายังไงครับ
วัสดีทุกคนครับร่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับสมัยที่ผมเกิดอย่าเชื่อนะครับพวกขนาดจะไม่เชื่อผมเกิด1941หลังระหว่างไปปลายสงครามโลกครั้งที่2ถ้านับตัวเลขเนี่ยนะครับก็ย่างเข้า80แต่หัวใจยังอยู่ครับ Oh and age but very young at heartI was born in 1941. เสร็จแล้วเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยนะรถญี่ปุ่นครับนะครับผมก็เห็นแต่รถอเมริกันแล้วก็รถยุโรปครับทำไมรถนะครับ41นี่ก็ยุคประมาณแบบเฮนรี่ฟอร์ดกำลังแบบเฟื่องฟูนะครับก็พ่อผมก็ใช้คอนเทนสี่ประตูนะฮะผมก็ชอบเช็ดรถแล้วก็พี่เขยผมมาจีบพี่สาวผมเนี่ยนะฮะก็ขับรถเมกันผมก็เช็ดรถนะฮะตอนนั้นก็โอเคผมก็ยังเป็นเด็กจนๆผมก็อาฆาตเอาไว้ในใจมึงอย่าให้กูมีเงินนะถ้ากูมีเงินเนี่ยนะกูจะซื้อให้เข็มเลยนะครับผมใช้รถคันแรกเนี่ยนะครับก็รถเก่าเหมือนกันใช้ Vauxhall Vauxhall ครับยาดีนี้ถูกสูงพันไปแล้วมั้งยังพอมีอยู่ครับยังพอเห็นอยู่บ้าง Vauxhall แต่ว่าอาจจะไม่ได้โด่งดังในประเทศไทยครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ขายทิ้งไปผมก็ซื้อ Fiat 100ครับนะครับเป็นประตูไม้ครับประตูไม้นะครับครับสมัยนั้นตัวแทนน่าจะเป็นการประสูตรใช่ครับครับผมผมก็สะสมรถมาตลอดนะครับพอมีเงินปุ๊บเนี่ยนะฮะผมก็ที่ผมมาคาดเอาไว้อยากให้คุณมีเงินนะใช่ไหมฮะคุณจะซื้อให้เก็บเพื่อนๆลูกๆเพื่อนๆคนไหนไปเรียนเมืองนอกบอกมึงเอาตังค์ไปมึงซื้อรถโอนให้มึงเป็นปีนึงแล้วมึงก็กลับมาเอารถมาด้วยครับผมทำขนาดว่าผมยิ่งซื้อมากเนี่ยนะฮะตอนนั้นพรรคพวกเราเยอะอยากจะช่วยก็ไปซื้อรถมาถอดเป็นชิ้นๆมาเป็นอะไหล่จ่ายภาษีศุลกากรเป็นอะไหล่เพราะว่ามันจะเสียค่าน้อยกว่าน้อยหน่อยถ้ามาเป็นคันมันจะแพงเข้ายากด้วยเข้ายากด้วยใช่เป็นอะไหล่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะครับผมก็มาประกอบประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสภาพที่สมอสำนักงานมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมครับผมนะฮะประตูรับวิ่งได้ทุกอย่างดีทั้งได้มาตรฐานเราก็ไปเสียภาษีที่กรมสรรพสามิตก็ว่าประสิทธิ์ภาษีเสียสรรพสามิตต่อเพื่อจะไปรอการจดทะเบียนเสร็จแล้วพอได้ปั๊มเนี่ยเราก็ไปจดทะเบียนครับความที่เราเนี่ยนะชอบรถเนี่ยนะคลาสสิกอย่าเรียกรถโบราณรถเก่านะครับโบราณใช้กับภรรยาอย่างเดียวใช่โบราณกับเก่านี่ใช้กับเมียครับทุกวันนี้แสดงคุณสวัสดิ์ยังไม่เข็ดยังซื้อรถต่อไปเรื่อยๆคันที่300กว่านี่ยังไม่เข็ดครับก็ยังมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังจะประมูลที่อเมริกาเป็น Chrysler เนี่ยนะครับคันสุดท้ายที่มันมีมอนโรเธอขับกลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้าน Chrysler เปิดประทุนนะตอนนี้เหรอฮะตอนนี้กำลังจะเปิดประมูลผมก็บอกพรรคพวกที่อเมริกากูให้ไปเกิน1ล้านเหรียญนะนี่คือข่าวล่าสุดที่คุณสวัสดิ์กำลังตอนนี้กำลังรอประมูลรถ Chrysler ของมาริลีนมอนโรอยู่คันสุดท้ายที่มาริลีนมอนโรConvertible Convertible กำลังที่ขับกลับบ้านแล้วไปเสียชีวิตบนเตียงนอนบน1955ปี1955 Chrysler เปิดประทุน Convertible ซึ่งบอกเขาว่าบอกอันนี้ห้ามเช็ดเลยนะครับมาเลียนมาโลไว้ในห้องโดยสารนี่ไว้เป็นไรกินตอนนี้ประมาณ60ปีแล้วนะครับต้องเก็บผมให้ไปเนี่ยนะฮะ1ล้านเหรียญเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องรถอย่างเดียวครับใช่ไหมครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะฮะมาเลียนมอนโลก็เป็นขวัญใจของผมครับถูกต้องนะเป็นเชนซิสตาร์ที่สวยที่สุดในยุคนั้นตอนนั้นดูหนังเนี่ยนะครับมาเลียนมอนโลในไนแอการาเธอสวยมากเลยน้ำตกไนแอการาเคยดูไหมครับอาจจะไม่ทันต้อง
ต้อง45อัพนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับเคยดูไหม River of No Return แม่น้ำที่ไม่เคยไหลกลับครับ Marilyn Monroe and Robert Mitchum ถ้าหลายคนอาจจะไม่รู้จัก Marilyn Monroe เป็นภาพที่เธอยืนอยู่บนฝาท่อแล้วก็โปงเปิดอะไรอย่างนี้นะ 7 years each นะครับ7 years each She's very beautiful So then, okay I want to have this car It will beauction okay next 2 months Chrysler 1955 convertible I said that okay I will pay $1 million คุณสวัสดิ์ได้มาต้องสงวนสิทธิ์ในบ่อคนขับไว้ห้ามคนอื่นนั่งเลยคุณสวัสดิ์ต้องนั่งคนเดียวเลยนะครับใช่แล้วก็เอารูปมาเลยดินติดไว้ไม่ผมกล่าวว่าผมได้มาผมจะเอาช่างเขียนภาพดีๆข้าเอารูปที่เธอนั่งกับยืนไปฝาท่อแล้วลมพัดเข้ามาเนี่ยนะกระโปรงเปิดฝาท่อเลยครับแล้วก็ติดไว้ในรถเลยนะไม่สีเขียนเลยเขียนไว้ในรถเลยแล้วเดี๋ยวต้องปั้นหุ่นที่พึ่งเป็นเธอนั่งอยู่ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไปไหนพูดไปด้วยมันนินไปด้วย Now today all the cars is only business design no any good imagination you can see that the point for all classic cars okay?Very attractive. นี่คุณลินดานั่งภาวนาอย่างเดียวว่าให้คุณสวัสดิ์ประมูลได้ได้นะครับปีหน้าจะรถมันในชีวิตของน้อง my life I never buy any new car especially you get the technology fully computer you buy it okay this fucking car will treat you just like a robot you have to do 1, 2, 3, 4, 5 so I said that, okay, I will never let any technology get into my life. I use this. ครับเรื่องแอปเรื่องแอปไม่ได้กินแค่นะฮะผมบอกว่าไม่มีทาง Any technology. ครับ My wife can track and trace me for getting it. ครับเพราะฉะนั้นเลิกคาดหวังไม่ได้กับรถรุ่นใหม่ All the classic car will give me a really good feeling.I have 168 classic cars. Wow. Unbelievable. Yeah. So, ผมบอกได้เลยนะครับว่า classic car give me a really good feeling. In 1997, we had a financial crisis in my country. I carried that $2.7 billion. But I'm really happy when I'm going back, okay, to house, to my home, and in the office, I look at my cars. So, now today, the rest of my life, I don't have any single debt in my pocket. I have only one enemy, more than enough. Wife. She is very beautiful and lovely enemy. What's the last name, huh?ผมใช้รถคลาสสิกเนี่ยนะฮะมันให้อารมณ์ผมเคยคิดยังไงรู้ไหมครับว่าในงาน1997ผมจะเจ๊งแล้วรถพวกนี้เนี่ยนะผมก็นั่งคิดถ้าผมขายคันนี้2 ล้านบาทผมมี100 คันครับใช่ไหมฮะ2 ล้านบาทถ้าประหยัดเนี่ยนะฮะ1 ปีใช้2 ล้านก็เยอะแล้วครับใช่ไหมฮะมี100 คันร้อยปีหาเอ้ยมันอยู่ในจิตใจนะครับผมถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นนี่คลาสสิกคาร์เกี่ยวกับงั้นผมถามย้อนกลับไปถึงพี่สวัสดิ์นิดนึงนะก่อนที่ผ่านท่านอื่นนะฮะใน100 กว่าคันเนี่ยมีคันไหนที่พี่สวัสดิ์ชอบมากที่สุดมันต้องมีคันที่คิดว่ารักที่สุดอ่ะผมรักทุกคันนะฮะมันอยู่ที่ว่ามันต้องมี the bestThe feeling, if I think of okay, the Rolls Royce, I'm going to get to okay, the movie, Pink Rolls Royce. คันนี้ Cornish 2เนี่ย This one, okay? Okay. Cornish. ถ้าเราคิดถึงเนี่ยนะฮะ Pink Eastwood, ผมจะคิดถึงโอเค Pink Cadillac. No, no, 1955, okay? ครับผมคือแรงบันดาลใจมาจาก Pink Cadillac คันนู้นถูกไหมครับทำไมพี่ด่วนได้มาล่าสุดถูกไหมครับเพราะว่า
ุมมองคือมาจากคุณเอชวูดพิงกันนี่แหละแต่ว่าแล้วทำไมถึงออกมาเป็นพิงโรลส์รอยส์ในหนังเรื่องหนึ่งพิงโรลส์รอยส์ใช่ไหมฮะหนังกินเนี่ยละพิงโรลส์รอยส์ in the movie I like it ก็เลยทีนี้นี่คือคันที่ถือว่าเป็นคันที่คุณชอบโปรดที่สุดชอบที่สุดคิดถึงเขามากที่สุดผมมีว่า100กว่า68คันอย่างนี้นะฮะข้ามอยู่ที่ฟีลลิ่งวันนี้อยากจะขับอะไรใช่ไหมถ้าคิดถึงดารายุโรปเนี่ยนะผมก็ขับรถยุโรปถ้าคิดถึงอเมริกันเนี่ยนะฮะเราก็ขับรถอเมริกันแล้วมันมีคันนี้แบบถึงมากถึงกับเพื่อนตายเปรียบเทียบถ้าขับไม่ใช่รถถ้าขับไม่ใช่รถอย่างคอนดิสีน้ำพูเนี่ยถ้าขับไม่ใช่รถคุณสวัสดิ์คิดว่าเขาเป็นอะไรคืออันนี้มันเป็นของชอบเนี่ยนะมันฝังจิตฝังใจเพราะผมโตในยุคนั้นพอดีครับใช่ไหมฮะครับ I said that okay I will never let any technology get into my life I will never touch any hardware or softwareBut I will touch until I die. It's only underwear or nowhere. So the classic car. Okay. 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรถคลาสสิกถ้าคนไม่ชอบมันจะเป็นภาระถ้าคนชอบเนี่ยนะมันจะเป็นแรงจูงใจนะเพื่อใฝ่ฝันก็ทำงานหนักเพื่อไปหามันถูกไหมครับถ้าไม่ชอบก็เป็นภาระถูกครับถ้าคนนี้เขาไม่ใช่ไม่ชอบเพราะมันมองว่ามันคือภาระก็เหมือนกับพระสมเด็จนะคนชอบเนี่ยนะ10ล้านกูก็เอาคนไม่ชอบกูเช่าทำไมว่าเงินนึงกูยังไม่เอาเลยดินก้อนนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมมันก็เป็นภาระแต่คนชอบเนี่ยนะนี่รถเมกันนี่มันมีตรงไหนรถรุ่นเก่าเนี่ยนะมันเป็นโครเมียมนะเวลาว่างๆวันเสาร์เนี่ยนะก็เช็ดแล้วหน้ากระจังเนี่ยนะมันเป็นรูช่องสี่เหลี่ยมต้องเอาเนี่ยนะฮะไอ้ข้อต้องบัตรแหมที่นั่นรูแม่งเป็นพันรูแล้วเนี่ยแล้วออกกำลังกายเป็นตัวใช่มันมีฟีลลิ่งครับใช่ไหมฮะเพราะงั้นนี่ผมไม่เคยใช้อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ครับย้อนกลับไปสู่รุ่นเก่าๆสามอันของเราเนี่ยไงฮะกลับไปออกกำลังกายกับเขาเช็ดกับเขาในวันหยุดวันอาทิตย์ใช่แล้วก็อย่างที่พูดนะฮะถูกต้องเลยนะฮะรถรุ่นใหม่กับเก่าเนี่ยนะมันอยู่ที่คนชอบถูกไหมครับครับนี่ก็คือว่าอย่างพอคันนั้นนะครับ356คันสีแดงใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าผมเอาไปซ่อมที่บริษัทพอเขาเห็นมาซื้ออะไรเนี่ยนะฮะเขาก็สั่งใหม่บอกแชสซีนัมเบอร์และเอนจินนัมเบอร์เขาบอกว่าเป็นบินโค้ดนะครับของรถคันนี้เชื่อไหมฮะว่าเขาตกใจเลยที่เมืองไทยว่ามี1955นะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เจมส์ดีนถ่ายหนังเรื่องจ่ายแอนระหว่างที่เบรกเนี่ยนะฮะไปขับรถตายเขามาเลยแล้วก็บอกด้วยนะขอร้องห้ามเปลี่ยนสีห้ามเปลี่ยนสีเลยนะครับแต่ละคันเพราะว่ารุ่นนี้สีนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมมี3คันก็ต้องสีอย่างที่อยู่ในตามออริจินัลใช่ตามโค้ดนะครับพอผมขออนุญาตขยายความให้พี่สวัสดิ์นิดนึงนะครับคันพอ356คันนี้พอเอาวินโค้ดไปเช็คที่ออโตไรซ์ปุ๊บเนี่ยออโตไรซ์ก็จะส่งกลับไปที่ศูนย์การที่เยอรมันที่โรงงานที่ตัว Porsche AG เขาเช็คออกมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพอรีจิสก็ไปปุ๊บเนี่ยทางโรงงาน Porsche ก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามี1955อยู่ในเมืองไทยซึ่งเป็นสีเดิมถูกไหมครับซึ่งเป็นสีเดิมคันนี้ไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้สีเดิมยังอยู่ในความครอบครองของคุณสวัสดิ์ทางนู้นก็ส่งแมกกาซีนของ Porsche เนี่ยมาถ่ายรถคันนี้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติว่ารถคันนี้ยังเป็นออริจินัลทุกอย่างยังเป็นออริจินัลอยู่อนุญาตให้คุณสวัสดิ์เนี่ยติดแค่แอร์คอนดิชันเนื่องจากเมืองไทยร้อนแล้วก็ติดแค่วิทยุใหม่เท่านั้นตามความต้องการของคุณสวัสดิ์แต่ทุกอย่างขอให้คลิปเป็นออริจินัลไว้ทั้งหมดนะครับ
พื่อให้คงแวลูของ356คันนี้คันสีแดงเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อให้เก็บคงสภาพนี้ไว้ซึ่งทางPorscheเนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงคุณสวัสดิ์ว่าขอให้รักษาให้มันเป็นออริจินอลเก็บไว้เพราะว่า1955เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเหลือน้อยมากแล้วก็ขอให้คงสภาพนี้ไว้ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่คิดว่าเขาจะให้ความสำคัญขนาดนี้พอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยนะครับแมกกาซีนของPorscheนะฮะก็มาหาผมที่ออฟฟิศขอถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปผมขับมาเท่มากในชีวิตผมเนี่ยนะฮะก็ถามผมว่าทำไมมาเห็นรถเก่ารถบนไอ้คลาสสิกเยอะแยะเนี่ยนะผมบอกว่าน้องใหม่ไลฟ์ I collect three things watchesI have almost 100 Patek Philippe watches and cars and girls. On my holiday, I'm driving cars and riding girls. I'm not playing golf. ผมสามารถแปลได้แค่ประมาณ2ข้อแรกนะครับข้อสุดท้ายนี่ต้องแปลกันเองนะครับก็นาฬิกาสะสมนาฬิกาสะสมรถนะครับขี่รถในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับมีใส่นาฬิกาปาเต็กร้อยเรือนแล้วก็ข้อสุดท้ายก็แปลเองนะครับที่นี่สุภชน I'm riding girls because of I'm too old to ride a horse Thank you ขอบคุณมากครับคุณสวัสดิ์หอมเรือนครับอาเซียนประเมินคุณสวัสดิ์หอมเรือนครับมาถึงท่านต่อไปครับคุณเกษมนะครับพี่เกษมครับในฐานะที่พี่จัดเด็กเกอร์รี่ตัวพี่เองที่ใช้ชีวิตอยู่ในพี่เดชาขออนุญาตขอโทษนะครับพี่เดชาครับพี่ชายครับในฐานะที่พี่เองจัดเด็กแกลเลอรี่ที่ทำอาชีพนี้เราได้คุยกันในส่วนหนึ่งครับแพชชั่นของพี่พี่บอกพี่เห็นมันมาตั้งแต่เด็กครับทั้งเรื่องของเก่าส่วนหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์รถด้วยใช่ครับมุมมองของพี่มันยังไงครับพี่ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เสวนาครับท่านสวัสดิ์ที่สยามที่จิ๋มนะครับผมคอลเลกชันของผมตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากแพชชั่นของผมคืออย่างที่คุณโบ๊ทบอกคือผมค้าขายของวัตถุโบราณนะครับตั้งแต่ผมจำได้ตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับไปกับคุณพ่อไปซื้อของโบราณนะฮะเวลาเราไปบ้านเก่าๆของท่านต่างๆนะฮะเราจะเห็นทั้งของโบราณและก็รถโบราณด้วยจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมหลงไหลรถโบราณนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะจนมีช่วงอายุ10กว่าประมาณ12ที่จำได้คือเป็นรถคันแรกที่ซื้อแต่ไม่ใช่เงินผมนะเงินพ่อแม่ช่วงนั้นเนี่ยเวลาเราเราจะหาในหนังสือพิมพ์วัฒนจักรก็ไปเจอรถคันหนึ่งรถ DKW ปี1936นะก็เป็นรถพวกคันเล็กๆอีโคคลาสสมัยก่อนนะก็เลยเราก็ชักชวนคุณพ่อแม่ไปนะปรากฏคุณแม่ผมเนี่ยหลงไหลรถโบราณเหมือนกันก็เริ่มซื้อคันนั้นเป็นคันแรกผมจำได้200,000บาทเมื่อประมาณสัก30กว่าปีก็ถือว่าแพงนะครับครับนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบในบ้านผู้ใหญ่ก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับนะก็ที่ผมดูผมชอบเพราะว่าเนื่องจากเราชอบแล้วก็รักของโบราณนะครับรถเก่ารถคลาสสิกเนี่ยอย่างที่ท่านสวัสดิ์บอกงานเนี่ยเป็นแฮนด์เมดนะรูปร่างเนี่ยเชฟต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆของโบราณนะครับของถุงโบราณนะซึ่งบางคันเนี่ยก็เกินร้อยปีละนะของโบราณเนี่ยแอนทิคเนี่ยต้องประมาณเกิน100ปีขึ้นไปเป็นแอนทิคนะของโบราณชิ้นหนึ่งคลาสสิกประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นครับยิ่งกว่าของโบราณชิ้นเดียวนะครับก็และแน่นอนครับราคาพวกรถโบราณเนี่ยก็เหมือนของเก่านะยิ่งสัปปายน้อยเท่าไหร่ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับครับแล้วอย่างมุมมองของคุณเซนอย่างถามว่าความรุ่มหลงจริงๆเลยถามว่าอย่างวันนี้มันมีปัจจัยอย่างอื่นไหมที่มีมุมมองอย่างวันนี้ในฐานะที่เรามีทั้งสองมุมเป็นคนเล่นด้วยเป็นพ่อค้าด้วยครับมันมีแรงผลักดันแรงจูงใจอยู่ในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าด้วยพ่อ
ค้าผมขายแต่ของวัตถุโบราณแต่รถผมยังไม่ได้ขายนะครับแรงจูงใจอย่างอื่นก็อย่างรถโบราณเนี่ยแรกผมเก็บก็จะเป็นรถพยายามหาสปอร์ตนะครับแต่เหมือนกับว่าดวงเราไม่ได้มันยิ่งยากขึ้นทุกวันเพราะว่าเสร็จคือสวัสดิ์ไปแล้วครับดูรถไงแล้วท้อผมก็ไปอย่างนั้นครับผมก็ท้อเพราะว่ารถสปอร์ตที่เต็มหมดแล้วใช่ครับไม่รถใหญ่ๆพอหลังมันต้องเริ่มมาเก็บรถเมย์นะเพราะว่าจะไม่เล่นเลยเรือก็ได้นะครับคุณโน้ตก็พยายามหาแบบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยนะครับพยายามผลักดันตัวเองพอเจอบ้างครับแต่ว่าอายุก็อาจจะไม่มากแล้วก็ต้องน้อยลงมาหน่อย80-90พยายามเก็บรถที่สภาพดีๆนะครับเพราะว่ารถสภาพดีๆเนี่ยค่าซ่อมก็แพงนะอย่างรถโบราณนะถ้าเราซื้อรถสภาพดีๆแล้วราคาไม่สูงคือค่าซ่อมคันนึงก็อาจจะ500,000-1,000,000ถ้าราคาเนี่ยประมาณใกล้เคียงเนี่ยก็ซื้อไว้เลยนะครับก็นี่คือมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่มองเป็นภาพรวมของภาพรวมใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้ถามว่ามีรถคันโปรดตัวเองคันโปรดนี่ก็อย่างที่ท่านสวัสดิ์กล่าวนะครับมันยากที่จะบอกว่าคันไหนเราชอบที่สุดนะเพราะเรายังไม่เคยขายสักคันนะแต่ถ้าผมชื่นชอบที่สุดก็คงเป็นคันคันที่คิดถึงบ่อยๆคันที่คิดถึงบ่อยๆที่แบบมันไม่มียากตอบยากคันนะคันนี่คนคุณสวัสดิ์คันถ้าคันที่คิดถึงก็ต้องเป็นคันแรก DKW ซึ่งตอนอายุ12ตัวนี้อยู่ครับจอดอยู่บนลิเวอร์นี่เองนะฮะชั้น4เนี่ยชั้น4ใช่ครับแต่ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่ามันสตาร์ทไม่ติดอ๋อจอดบนพิกจอดบนชั้น4ใช่ครับใช่ครับจะเป็นคันนั้นนะที่ชื่นชอบที่สุดครับแต่ทุกวันนี้ก็พยายามขับแบบคันอื่นนะฮะมันก็ต้องพยายามมีผลต่อครอบครัวมั้ยมีครับมีผลมากอย่างเช่นผมไปสตาร์ทรถเสร็จกลับเข้ามาภรรยาผมจะบอกว่ากลิ่นอะไรเนี่ยจะมีแบบกลิ่นเพราะว่ารถโบราณเนี่ยพวกน้ำมันมันสันดาปไม่เหมือนปัจจุบันครับจะไม่กลิ่นเกินอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่เอาเงินไปซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยซื้ออะไรต่างๆที่มันแอสเซทที่มันนะแต่ผมบอกว่าผมชอบอย่างเงี้ยเวลาไปต่างประเทศรู้สึกคิดถึงอยากกลับมาขับรถโบราณนะจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนท่านสวัสดิ์ครับเวลาเครียดมาดูผมเวลาเครียดผมจะดูของเก่าในร้านชื่นชมของเก่าในร้านรู้สึกสบายนะหรือไม่ไปดูรถโบราณขอให้แค่ไปจับเป็นรูปไปสตาร์ทแค่นี้กลิ่นจะเหม็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะมันความชื่นชอบอย่างเงี้ยสมมติเราเอาเงินไปซื้อรถโบราณ1,000,000 บาทกับรถใหม่ๆ5,000,000 บาทลองขับไปที่ถนนนะคนจะมองรถของเราเนี่ยต่ำกว่า1,000,000 บาทมากกว่านะครับความรู้สึกมันคนละมุมนะคนละมุมกันมันใช่ครับไอ้รถเราราคามันช่วยรถเขาไม่ได้หรอกใช่ครับแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีตังค์แล้วซื้อไม่ได้เฮ้ยก็ของเราเนี่ยเรามีลุ้นพอเราออกไฟเขียวรถเรามันจะดับใช่ไปไกลมากเลยครับพวกรถลากนี่เป็นเครื่องสนิทจังครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณเดชาเซอร์เบสครับจากร้านเบสแกลเลอรี่นะครับมาถึงท่านนะท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ข้ามบอดในวงการเพลงนะครับเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นคอลเลกชันเนอร์นักสะสมที่ต้องบอกว่ามีความหลงไหลนะครับเรื่องราวของรถเก่าแล้วต้องบอกว่ามีความชอบในอีกมุมนึงล่าสุดเป็นแขกรับเชิญรายการผมได้มีโอกาสได้เข้าไปดูกลุ่มรถนะฮะท่านนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่จิตวสุขแสงสีแก้วนะครับขอบคุณโบ๊ทมากๆนะครับก็ก่อนอื่นจะกราบสวัสดีนะครับผู้มีทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจนะครับเป็นเกียรติมากๆได้มีโอกาสมาร่วมในงานที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันนะครับดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมเวทีเดียวกันนะครับกับพี่สวัสดิ์ของเรานะครับกับเดชานะครับกับน้องโบ๊ทนะครับซึ่งดารานักแสดงพิธีกรแถวหน้าของประเทศไทยและคุณใหม่สยามนะครับซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับแล้ววันนี้คุณใหม่ได้ชักชวนมานะครับมาได้เห็นสิ่งสวยงามร่วมกันนะครับได้มาพบกับทุกท่านที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะครับเรามีความรักในรถคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สวยงามมากๆนะครับได้มาอยู่ที่ River City ตรงนี้ด้วยนะครับก็ทุกส่วนทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนเต็มที่นะครับของผมเองก็ต้องถือว่าเป็น
รุ่นกลางๆนะครับก็เรียกว่ากอดคอคุณใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จุดเริ่มแรกก็คงจะไม่ต่างจากอีกหลายๆคนนะครับก็คือความทรงจำความประทับใจในวัยเด็กนะครับซึ่งเราได้เติบโตขึ้นมาผมนี่ตั้งแต่จำความได้5ขวบ6ขวบนะครับก็คุณพ่อก็จับใส่ด็อกซีนนะฮะที่นั่งสุนัขนะฮะของรถ190 SL นะครับเปิดประทุนแล้วก็ยังจำภาพไปติดตาว่านั่งกับคุณพ่อคุณแม่เราก็ตัวนิดเดียวนะฮะก็ออกไปเป็นรถเบนซ์นะครับไปวนอยู่แล้วก็ไปตายอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยนะครับเราตัวนิดเดียวก็ต้องโดนให้จับลงมาแล้วก็ไปช่วยเข็นรถช่วยอะไรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นได้คำว่ารถคลาสสิกกับไอ้การที่ต้องทำความรู้จักกับเครื่องยนต์กลไกแล้วก็ไอ้การรถลากรถเข็นช่วยเข็นช่วยอะไรนี่เรื่องปกติเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีคุณค่าเสมอในจิตใจของเราเพราะว่าคำว่าคลาสสิกเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันผ่านบททดสอบผ่านบทพิสูจน์ของการเวลามาแล้วว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับคนก็ยังรักแล้วก็หลงไหลแล้วก็ยังมีคุณค่าไม่ต่างจากงานศิลปะนะครับเราจะเรียกกันเสมอว่าเป็น piece of art เหมือนกับว่าคนชอบงานศิลปะซึ่งผ่านมาจะวินเซนต์แวนโกกโกแกงนะฮะจะผ่านไปกี่ร้อยปีคนก็ยังอยากที่จะสอหานะครับครอบครองเป็นเจ้าของนี่เป็นความสุขทางใจล้วนๆเลยนะครับหลังจากโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับผมก็มารักชอบนะครับทางด้านของงานบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงภาพยนตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะทราบว่าผมมีไอดอลประจำใจอยู่นะครับก็คือเอลวิสเพรสลีย์นะครับราชาร็อกแอนด์โรลนะครับซึ่งหลังจากที่เราเริ่มชอบเริ่มเข้าไปศึกษาชีวิตของเขาโอ้เขามีเขาเป็นคนรักรถนะครับเขามีรถในรุ่นยุคของเขาเนี่ยสวยงามมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค50 60 70นะครับก็แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่านอกจากเป็นคนรักรถแล้วก็เป็นคนใจดีนะครับก็คอยพอแต่ก่อนสมัยวัยเด็กเขายากจนนะครับเติบโตขึ้นมาพอมีเงินซื้อรถได้ก็นอกจากใช้แจกเลยนะครับพอดีถึงใช้คำว่าเอลวิสจอมแจกครับคนที่เรียกว่าไม่ต้องรู้จักมักจีอะไรถ้าเขาเห็นว่าเป็นคนที่ถูกสตาร์เป็นคนที่ด้อยโอกาสแจกเลยเขาบอกว่ารอยยิ้มและความสุขของการที่เขาได้เห็นคนที่มีความสุขเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากๆนะครับเดี๋ยวเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวสักพักพี่สวัสดิ์ก็จะแจกพวกเราเหมือนกันก็โทรศัพท์ผมก็เล็งๆคันเอโรราโดปี5กว่าแล้วพี่สวัสดิ์บอกว่าเอาเป็นเป็นรถคุณรถรถจำลอง1ต่อ18ไปก่อนนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอะไรที่เข้ามาฝังใจพวกเราทุกคนสมัยวัยเด็กเนี่ยมักจะมีคุณค่าเสมอนะครับผมเริ่มชอบเอลวิสมาเนี่ยไม่ถึง10ขวบนะฮะก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะรถที่เขาเคยขับในภาพยนตร์เรื่องต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับ Blue Hawaii GI Blues นะครับSpeedway หลายๆเรื่องนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยเริ่มที่จะตามหานะครับตามหาในรถซึ่งเป็นสปอร์ตคันเล็กๆนะครับแล้วก็พอจะเอื้อมถึงได้ตามอัตภาพเนี่ยนะครับก็มีอยู่เล็กๆในส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือความสุขทางใจซึ่งผมว่าอันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีมากมีน้อยมีของแพงหรือว่าของเราจะไม่วัดกันที่ราคาไม่ใช่มูลค่าจึงพาณิชย์แต่ว่าเป็นคุณค่าจิตใจนะครับที่มีความหมายเสมอตามที่ได้คุยกับรายการของคุณบู๊ทไปแต่ถ้าจริงๆแล้วรถเหล่านี้ซื้อสุดท้ายมันเป็นงานศิลปะที่จอดไว้เฉยๆก็มันก็สวยงามแล้วได้แค่ชมเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีความสุขแล้วถูกไหมครับพี่คือรถเหล่านี้เนี่ยจริงๆนะวันนี้นะผมพูดตรงๆว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราแค่มาลิเวอร์ซิตี้เนี่ยได้แค่ยืนมองเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วล่ะฮะจริงๆนะใช่ครับแค่วันนี้แค่เป็นงานแค่คลาสสิกคาร์เอ็กซิบิชันที่ลิเวอร์ซิตี้เนี่ยผมก็บอกว่าวันนี้ถ้าผมมาเดินดูเนี่ยทั้ง 8-9 คันเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วพี่วันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วพี่สวยฮะใช่เลยครับเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือกลุ่มรถที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เห็นง่ายๆนะไม่ได้เห็นกันง่ายๆบนท้องถนนแล้วก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆที่อยู่คุณนึกอยากจะมาดูคุณก็ได้ดูนะโ
ผมบอกว่ารถที่จอดอยู่ในนี้เนี่ยมูลค่าวันนี้มันประเมินไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องบอกว่านี่คือของรักของหวงในชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์มาชมถูกต้องนะครับผมบอกว่านี่คือสิ่งนึงที่อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนไปบอกเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นอยากให้ออกไปประชาสัมพันธ์กันเหมือนกันอยากให้ไปบอกต่อเหมือนกันว่าอยากให้ชวนกันมาดูเยอะๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บอกว่ามันเป็นคุณค่าทางศิลปะที่อยากให้ไปดูอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับเชื่อได้เลยว่างานดีๆอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแล้วเรายังมีเวลาถึง8มีนาคมถูกต้องนะครับที่อยากจะให้มาชื่นชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอความกรุณานะครับเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยพีอาร์กันไปให้เยอะที่สุดเลยครับครับแล้วก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่รู้จักไปชักชวนกันมาดูผมว่าโอกาสเหล่านี้ไม่ได้มีกันบ่อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายผมให้พี่ใหม่ฝากหน่อยให้พี่ในฐานะที่พี่เป็นประธานของชมรมมาเซเว่นประเทศไทยแล้วก็เป็นพ่องานด้วยที่จัดงานขึ้นมาร่วมกับทางริเวอร์ซิตี้ออฟแบงคอกครับพี่ครับก็ขอบคุณนะครับแขกผู้เกียรติท่านนี้ที่มานะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ทักรถนะครับรับรถสิงนะครับจริงๆแล้วนะครับผมบอกตรงว่าบางครั้งเนี่ยคนนะครับมองว่าเราได้รถสิงเนี่ยฟุ่มเฟือยนะครับเป็นคนรวยฟุ่มเฟือยจริงๆแล้วเรารักงานศิลปะนะครับผมเองที่บอกครับก็พยายามจะทำให้สิ่งที่เรารักชื่นชอบนะครับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการกุศลที่บอกว่าเรื่องของการทำหนังสือออกมาบางครั้งนะครับเราได้ขับรถกับสิ่งพวกเรานะครับไปไหนไหมครับไปโรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับชมรมของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าวันไหนเนี่ยถ้าที่มีรถหรือมีมอเตอร์ไซค์นะครับเราสามารถมาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมครับต่อไปครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับในส่วนของท่านที่มีรถโบราณรถคลาสสิกนะครับก็สามารถที่มาร่วมกันได้แต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณพี่หมายสยามเศรษฐบุตรนะครับขอบคุณพี่จิ๊บประสูตรนะครับขอบคุณคุณเดชาแซ่แม่นะครับท่านเบสนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสวัสดิ์ขอรุ่งเรืองด้วยนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตเชิญคุณลินดาเชงนะครับกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า University Bangkok นะครับนะครับขออนุญาตขึ้นมามอบของเที่ยวเล็กนะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญคุณ